สิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะได้เห็นนะครับในโลกก็คือทุกคนใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้ยินในประเทศไทยก็คือมีมวลชนออกมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โดยตรงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในแบบที่คนซึ่งเกิดมาในยุคไม่ว่าจะเป็นยุคหมอเลี้ยบหรือยุคผมเนี่ยนะฮะหมอเลี้ยบนี่เป็นเบบี้บูมเมอร์หรือเปล่าเนี่ยเบบี้บูมเมอร์ตอนปลายตอนปลายเพราะว่ายังไม่อายุมากมากคืออายุมากมากกว่าผมแต่ไม่มากสักเท่าไหร่ใช่ผมเนี่ยคือ generation x คนซึ่งเป็น generation x และ y เนี่ยก็จะไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะในที่สาธารณะแต่ว่า generation z ซึ่งมาชู3นิ้วเนี่ยเขาพูดและเขาพูดเนี่ยในช่วงหลังจากโควิดหยุดล็อกดาวน์เมืองไทยพอสถานการณ์เริ่มปกติพอม็อบเริ่มมาเนี่ยจู่ๆก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคณะกลุ่มคณะราษฎร88ปีผ่านไปเขาชู3นิ้วเขาไล่เผด็จการเขาไล่พลเอกประยุทธ์เขาเรียกร้องรัฐธรรมนูญและเขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์คือนี่เป็น new normal ในปี2020ใช่คือตอนต้นปี2020เนี่ยหรือ2563เนี่ยบอกว่าไม่มีใครนึกหรอกว่าจะมีม็อบใหญ่ขนาดนี้ได้จะมีประเด็นที่มันที่เขาใช้คำว่าแบบทะลุเพดานแบบนี้ได้คือ2-3ปีที่ผ่านมาอย่างกลุ่มคนอยากเลือกตั้งพยายามชุมนุมทีไรก็มีคนมาหลอมแหลมนะฮะหลักพันพันกว่าแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วแล้วก็ไม่มีว่าการนึกไม่ออกว่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนจะมาได้ยังไงครับนั้นเพราะว่าครั้งนี้ก็คงจะมีประเด็นหลายๆอย่างเพราะว่าประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นการกระตุกก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นใช่เลยจะเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายก็ได้ใช่เพราะว่าฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยเกิดสิ่งที่อาจจะอยู่ในใจของพวกเด็กนักเรียนนักศึกษาเขาคิดกันบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องมีการตื่นตัวเรื่องนี้พอมีฟางสุดท้ายมันวางเข้ามาเส้นเดียวเท่านั้นแหละแล้วพอผุดขึ้นที่โน่นก็เลยผุดขึ้นที่นี่เต็มไปหมดเลยเป็นแฟลชม็อบตอนเดือนมีนาใช่แล้วมันทำให้คนซึ่งก่อนหน้านี้คนอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักอย่างเช่นอนุนันพาเขาเป็นทนายความอิสระเนี่ยกลายมาเป็นแกนนำในการชุมนุม อย่างเช่นไมค์พานุพงษ์จัดนอกซึ่งเป็นคนซึ่งทำงานด้านกับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ระยองอะไรเงี้ยไปชูป้ายไล่พลเอกประยุทธ์พอโดนจับเลยเกิดเลยโดนจับเลยดังเลยฮะหรือแม้แต่เพนกวินเองตอนที่ม็อบเมื่อเดือนมีนาคมนี่นะฮะเพนกวินเดินสายไปปราศัยตามที่ต่างๆนะฮะพวกแกนนำเขาบอกว่าไม่ต้องมาเพนกวินไม่ต้องมาเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่เอาเขาไม่ แรงไปอะไรทำนองนั้นหรือแต่งรุ้งปนัสยาเงี้ยก่อนวันที่10สิงหาคมไม่มีใครรู้จักรุ้งปนัสยาเพราะเขาอ่านแถลงการ10ข้อเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่บอกว่าโอ้โหตายแน่เลยเนี่ยโดนจับแน่เรียบร้อยไม่ได้พูดอีกเนี่ยปรากฏว่าเพนกวินและรุ้งเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเวลามีเวทีปราศัยคณะราษฎรที่ไหนเนี่ยเป็นเมนไฮไลท์นี่คือ4นักขยับเพดานแห่งยุคฮะแฮร์รี่พอตเตอร์อานนท์นำพาไมค์พานุพงษ์จัดนอกแห่งระยองครับและเพนกวินและรุ้งเพนกวินกับรุ้งมาเป็นแพ็กเกจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศ10 ข้อทุกคนอึ้งเสร็จอ้าวรายงานต่อถ้าเป็นเมื่อก่อนหมอเลียบถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ใช่แค่เซนเซอร์ฮะคือลบทิ้งจากเซิร์ฟเวอร์คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะหมอเลียบคือสำหรับคนซึ่งเป็นสื่อเนี่ยครับเราไลฟ์กิจกรรมพวกนี้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ใช่แค่ไม่กล้าไลฟ์จะถ่ายกลับมาเนี่ยคลิปเนี่ยต้องเอาไปซ่อนไว้ใช่เดี๋ยวตำรวจมาจับได้อีกใช่เพราะเมืองไทยเขาเล่นกันอย่างนี้ไงครับแต่มันอันนี้คือหลายสิ่งหลายอย่างมันนี่คือ new normal จริงๆแล้วแรกๆก็มีแต่สื่อไม่กี่แห่งอย่าง Voice หรือจะมีประเภท The Reporter ที่มีการไลฟ์หลังๆเนี่ยทุกสื่อกระแสหลักไลฟ์หมดใช่มันแข่งขันกันด้วยแข่งขันกันก็คือมันเหมือนกับว่ากลายเป็น new normal อย่างคุณปลื้มว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือกระแสใหญ่แล้วมันไม่ใช่เป็นกระแสแบบทางเลือกอีกต่อไปแล้วฉะนั้นสื่อกระแสหลักก็ต้องมาเล่นด้วยรายการประเภทที่มีการนำคนมาดีเบตกันเริ่มพูดเรื่องที่เมื่อก่อนนี้เราไม่เอามาพูดกันในสื่อกระแสหลักในโทรทัศน์อย่างนี้ได้ถูกต้องประเด็นเรื่องสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนจะอ่านเรื่องพวกนี้มันก็จะอยู่ในเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกันหรืออยู่ในเว็บไซต์ประชาไทยใช่ปรากฏว่ารายการของไทยรัฐทีวีเอาธนาพรอิ๋วสกุลนั่งคุยเรื่องนี้ธนาพรแห่งฟ้าเดียวกันนั่งคุยกับจอมขวัญในช่องไทยรัฐคือมันไม่มีนี่มันเป็นสิ่งที่คนในยุค generation x ไม่เคยคิดว่ามันจะได้เห็นใช่ซึ่งผมคิดว่าคุณธนาพรเนี่ยนะไม่เคยคิดอ่ะตัวเองวันนึงจะได้ออกโทรทัศน์แบบนี้ได้เออใช่ผมก็ดูเฮ้ยถ้าผมเชิญมาผมโดนแน่เลยแต่ว่ามันคือ new normal มันคือ new normal